รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวี Global Network ร่วมกับบริษัทท็อปน็อตบรอดคาสต์จำกัดเสนอ Take Care Home จากธนาคารออมสินติดตามชมได้ทาง YouTubeสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกันอีกแล้วในรายการอัปเดตไทยแลนด์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาแห่งครอบครัวเวลาแห่งวันพักผ่อนที่เชื่อว่าหลายๆคนต้องรอคอยมาทั้งอาทิตย์ใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะหนิงจะพาคุณผู้ชมในฐานะพุทธศาสนิกชนคนไทยค่ะมาเที่ยววัดกันเขาบอกว่านอกจากที่เราจะจิตใจฝ่ายธรรมะจิตใจสงบมากขึ้นแล้วจริงๆวัดในประเทศไทยมีเยอะแยะมากมายแต่วันนี้หนิงจะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมวัดนี้กันเลยค่ะกับวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงของจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชแห่งนี้นั่นเองจะมีอะไรให้เรากราบไหว้ไปสักการะบูชามีองค์พระประธานองค์ใดบ้างที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็กราบไหว้พร้อมๆกันเลยค่ะพักสักครู่เดียวค่ะTake Care Home จากธนาคารออมสินติดตามชมได้ทาง YouTube คุณผู้ชมค่ะในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนชาวไทยนะคะวันนี้หนิงพาคุณผู้ชมมาอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่ถือได้ว่าถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่นี่อาจจะยังไม่ทราบค่ะว่าจริงๆแล้วโคราชหรือว่านครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีวัดเยอะอันดับหนึ่งของประเทศเพราะฉะนั้นเรามารู้จักวัดแรกวัดต้นกำเนิดวัดที่เป็นจุดเริ่มต้นของจังหวัดนี้กันดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หนิงได้มีโอกาสนะคะจะสัมภาษณ์พระอาจารย์มหาต่อซึ่งถือได้ว่าได้รับเกียรติอันสูงสุดนะคะสาธุเจริญพรค่ะจะขออนุญาตอยากทราบประวัติเจริญเป็นมานะคะก่อนอื่นเลยวัดนี้ก่อตั้งมาประมาณกี่ปีแล้ววัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารเนี่ยก่อตั้งมาแล้วเนี่ย300กว่าปีมีประวัติความยาวนานนะตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยย้ายเมืองโคราชซึ่งในเมื่อก่อนเนี่ยเมืองโคราชของเราเนี่ยอยู่ที่ตำบลโคราชอำเภอสูงเนินแต่เนื่องด้วยในสมัยนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นเป็นกษัตริย์และจึงทำการเนี่ยย้ายเมืองนะจากเมืองโคราชอยู่ที่สูงเนินปัจจุบันมาตั้งอยู่ที่เมืองนครราชสีมานะนับแต่บัดนั้นจนปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่า300กว่าปี300กว่าปีเจริญพร300กว่าปีซึ่งในบันทึกประวัติเนี่ยทางวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัดแรกเลยที่เมื่อหลังจากทรงย้ายเมืองมาแล้วเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงให้นายช่างชาวฝรั่งเศสนะเป็นผู้วาดผังเมืองนะเมื่อวาดผังเมืองเสร็จแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าผังเมืองโคราชของเรานะมันจะเหมือนตารางหมากฮอสนะเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เพิ่งทราบมาก่อนค่ะคุณผู้ชมเหมือนตารางหมากฮอสและทีนี้เนี่ยมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองนะท่านก็ทรงโปรดเกล้าให้มีการสร้างสิ่งที่สำคัญก็คือ1วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารซึ่งเป็นวัดอยู่ใจกลางเมืองและคนในสมัยนั้นจะเรียกว่าเป็นวัดกลางนคร300กว่าปี300กว่าปีที่แล้วเรียกว่าวัดกลางนครเป็นวัดแรกนะเจริญพรพระอาจารย์คะถือได้ว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองใช้คำอย่างนี้เลยได้ไหมใช่เจริญพรถูกต้องละนะเพราะว่าพอเรามากันเราอาจจะไม่ทราบนะคุณผู้ชมเพราะว่าพอมาถึงปุ๊บเราก็จะไหว้กราบไหว้ย่าโมย่าเจริญพรก่อนอื่นแต่จุดต่อมาเนี่ยคุณควรจะมาที่นี่ต่อเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่รวบรวมสิ่งสำคัญของเมืองโคราชไว้ที่นี่เยอะแยะเลยเจริญพรและในวันนี้เรามีโอกาสได้เข้ามาที่นี่จริงๆเราพื้นที่ภายในวัดประมาณกี่ไร่คะพื้นที่ภายในวัดประมาณ28ไร่กว่า28ไร่เศษเป็นพื้นที่เจริญพรเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดทุกๆวัดในบริเวณรอบเมืองในบริเวณรอบเมืองเนี่ยหมายถึงรอบคูเมืองที่เป็นวัดภายในเมืองที่ตามกฎสมัยก่อนเนี่ยหนึ่งห้ามมีการเผาศพนะซึ่งวัดพระนารายณ์เนี่ยเป็นวัดแรกนะต่อมาก็มีวัดบึงพระรามหลวงวัดพยัพพระรามหลวง
วัดสระแก้วนะวัดบูรณ์วัดอีสานนะต่อมาอีก5วัดรวมเป็นวัดที่อยู่ในใจกลางเมืองเนี่ยมีทั้งด้วยกันทั้งหมด6วัดภายในวัดแห่งนี้นอกจากเราพูดถึงบทสวดที่เรากันอยู่กันอยู่นะคะองค์พระที่เรากราบไหว้มีบริเวณอื่นๆอีกมั้ยคะในวัดของเราสิ่งสำคัญในวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารของเราอีกจุดหนึ่งก็คือพระอุโบสถกลางน้ำนะเป็นพระอุโบสถที่นะแห่งเดียวอีกแหละถ้าพูดถึงในเขตคูเมืองนครราชสีมาเนี่ยเป็นพระอุโบสถแห่งเดียวที่อยู่กลางน้ำแล้วมีสะพานเดินข้ามไปนะมีที่เดียวมีที่เดียวในคูเมืองนครราชสีมาเป็นพระอุโบสถกลางน้ำแต่เนื่องด้วยพระอุโบสถหลังเก่าเนี่ยเกิดการชำรุดนะก็จึงได้ทำการรื้อถอนแล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์สร้างขึ้นมาใหม่นะให้มีความสวยงามและสถาปัตยกรรมก็ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นบริเวณ28ไร่นี่แหละเจริญพรใช่ไปด้วยทั้งความสวยงามของสถาปัตยกรรมเจริญพรแล้วก็เรื่องราวของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์และยังเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรในสมัยตะก่อนเป็นวัดพระนารายณ์เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเป็นวัดกลางในสมัยก่อนเป็นโรงเรียนแรกของจังหวัดนครราชสีมาเช่นกันเช่นเดียวกันเจริญพรที่แรกอีกเช่นกันเป็นในสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครมาโคราชก็จะคุ้นชื่อกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจะได้ยินชื่อนี้มาก่อนจะได้ยินชื่อนี้มาก่อนเจริญพรนะซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะทรงได้โปรดให้มีการสร้างสถาบันเพื่อที่ให้นะลูกหลานข้าราชการข้าหลวงในจังหวัดได้ศึกษาเล่าเรียนจึงใช้วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารเนี่ยเป็นวัดแรกและเป็นสถานที่ที่มีการเรียนการสอนครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5เจริญพรนะใช้ศาลาในการเรียนการสอนและเมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นก็จึงทำการย้ายอันนี้ขอกราบเรียนถามนะพระอาจารย์คะนักท่องเที่ยวหลายๆคนพอเราได้ยินแบบนี้เราจะมองว่าการมาวัดเนี่ยเราต้องมาทำบุญจิตใจเราจะได้ปลอดโปร่งใสอะไรกันว่ากันไปแต่จริงๆแล้ววัดก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหนึ่งของคนไทยด้วยได้ไหมคะถ้าพูดในส่วนตรงนี้วัดเนี่ยความมันต้องเป็นในส่วนของการลำดับความสำคัญค่ะนะความสำคัญเนี่ยวัดเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรนะญาติโยมที่มาต้องเข้าใจก่อนนะอันนี้สำคัญสำคัญหนึ่งเลยเนี่ยนะการที่เข้ามาวัดหนึ่งต้องเข้ามาหาธรรมะนะจิตใจต้องบริสุทธิ์จิตใจต้องบริสุทธิ์สะอาดใจคนที่เข้ามาเนี่ยต้องนะรู้สึกดีก่อนนะเข้าวัดมารู้สึกดีเสร็จแล้วเนี่ยได้ทำบุญนะเป็นการสละนะกิเลสความโลภกดหลงออกไปบ้างนะพุทธศาสนาจึงให้มีหลักธรรมในส่วนของการบริจาคทานนะการรักษาศีลการเจริญสมาธิแต่นอกเหนือจากการทำบุญหรือการปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์นะเพราะว่าในแต่ละวัดเนี่ยจะมีประวัติศาสตร์ของแต่ละวัดเมื่อมากราบไหว้พระหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอายุกว่า300ปีแล้วเนี่ยสองได้นั่งสมาธินะปกติแล้วเนี่ยจะมีญาติโยมมานั่งสมาธินะอยู่ด้านหน้าเสร็จแล้วก็จะมาศึกษาประวัติศาสตร์นะถามว่าศึกษาอย่างไรทางวัดก็จะมีประวัติมีรูปภาพเก่าๆนะให้ได้เห็นเป็นนะรูปภาพเมืองโคราชอย่างนะที่เสาพระวิหารทุกที่นะใช่นะรูปนั้นก็จะเป็นรูปพระโบสถ์หลังเก่าอันนี้คือหลังแรกเลยหลังแรกเลยด้านในเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นที่เป็นรูปที่อยู่ที่เสานะซึ่งปัจจุบันก็ได้ทำการบูรณะเป็นที่เรียบร้อยและญาติโยมที่มาก็จะได้ศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาความเป็นมาของวัดเทคแคร์โฮมจากธนาคารออมสินติดตามชมได้ทาง YouTube ทุกวันพระหรือว่ากิจกรรมภายในวัดคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมสามารถมาได้ทุกวันไหมคะพระอาจารย์คะเอาจริงๆแล้วเพราะว่าในฐานะที่หนูถามแบบเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่เจริญพร
พราะว่าเด็กวัยรุ่นก็จะเข้าใจว่าการจะเข้าวัดได้ต้องรอเทศกาลต้องรอวันที่มีอ่าวมาฆะอาสาวิสาว่ากันไปเจริญพรวันปกติเราก็จะห่างหายกันไปจากวัดใช่เจริญพรจริงๆวัดแล้วเราสามารถเข้ามาได้ทุกวันไหมพระอาจารย์เจริญพรสำหรับพระวิหารหลวงแห่งนี้เนี่ยค่ะนะเป็นพระวิหารหลวงนะแห่งนี้เนี่ยเปิดทุกวันทุกวันทุกวันไม่มีปิดจะเปิดตั้งแต่นะ8นาฬิกาถึง19นาฬิกานะเพราะว่า8นาฬิกาพระสงฆ์ภายในวัดพระนารายณ์เนี่ยจะลงทำวัดสวดมนต์ณพระวิหารหลวงเสร็จแล้วณที่นี่เลยพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมที่มีศรัทธาก็จะนะตอนเย็นตอนเช้าก็จะมาทำวัดร่วมกันกับพระสงฆ์เสร็จแล้วเวลาเมื่อถึงเวลา18นาฬิกาจุดสุดสุดหน่อยคือ6โมงเย็นบ้านเราพระสงฆ์ก็จะทำวัดเย็นนะที่พระวิหารหลวงที่นี่เช่นเดียวกันแต่อีกไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือทุกวันอาทิตย์นะทุกวันอาทิตย์วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารเนี่ยจะมีการสวดมนต์ร่วมกันนะสวดมนต์ร่วมกันในที่นี้ก็คือพระภิกษุสงฆ์สมณเณรวัดพระนารายณ์เสร็จแล้วคฤหัสถ์ญาติโยมนะที่มีศรัทธาทุกวันอาทิตย์ก็จะสวดมนต์แปลนะสวดบทมนต์แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยญาติโยมก็จะนั่งนะที่พระวิหารหลวงพระสงฆ์ก็จะนั่งบนอานสงฆ์จะสวดมนต์ไปพร้อมกันช่วงเวลาประมาณกี่โมงช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เจริญพรเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเราเคยได้ยินเราเคยเห็นภาพเดิมๆเราเปลี่ยนไปแล้วล่ะในยุคสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่ทุกวันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงง่ายขึ้นเจริญพรเพราะบางทีพอเราพูดถึงเรื่องของภาษาธรรมะแม่มันเข้าใจยากเหลือเกินครับอาจารย์คะอ๋อเจริญพรแต่พอทุกวันนี้เราว่าสัมผัสง่ายขึ้นสัมผัสง่ายขึ้นเราเข้าใจหลักในการปฏิบัติง่ายขึ้นหนูขออนุญาตกราบเรียนถามพระอาจารย์อีกสักนิดนึงสาธุเด็กหลายๆคนที่ไม่ทราบในการเตรียมตัวจะมาวัดเจริญพรต้องเตรียมอะไรยังไงมาบ้างครับพระอาจารย์ถามว่าต้องเตรียมอะไรมาบ้างลำดับแรกเลยเตรียมใจซะก่อนใจก่อนใจต้องพร้อมจะมาก่อนนะใจใจบางคนมาเอาเพื่อนมาเอาเฮมต้องอย่าอย่างนั้นนะต้องเตรียมใจมาก่อนถามว่าเด็กทุกวันนี้เนี่ยความรู้สึกอยากจะเข้าวัดเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยมาเที่ยวอ่ะมาเที่ยวมาถ่ายรูปส่วนใหญ่สมัยนี้ครับอาจารย์คะทำไมต้องเตรียมใจนะถ้าใจดีแล้วใจบริสุทธิ์ใจอยากจะมาทำบุญเนี่ยเมื่อก้าวเข้าวัดก้าวแรกก็ได้บุญละแต่ว่าถ้ามาด้วยจุดประสงค์อื่นเนี่ยก็จะมองในอีกลักษณะหนึ่งนะลำดับแรกเนี่ยเตรียมใจให้พร้อมถามว่าพร้อมด้วยอะไรหนึ่งด้วยกายใช่ไหมกายพร้อมใจพร้อมนะเมื่อกายพร้อมใจพร้อมมันมาได้อยู่แล้วบางทีวัดอยู่จะอยู่ใกล้อยู่ไกลจะพระใจมันถึงมันก็ไปถึงแต่ว่าถ้าใจมันไม่ไปถึงอ่ะถึงอยู่ใกล้ติดกับวัดมันก็ไม่มาเดินเข้ามาแล้วใจยังไม่เข้ามาเนี่ยก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกวัดมันเดิมเหมือนว่าจริงๆที่พระอาจารย์กำลังจะสอนเราคือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดในการมาวัดส่วนนี้ก็คือเราได้มีสติอยู่กับตัวเจริญพรเราได้รู้คิดกับสิ่งที่เราผ่านมาไม่ว่ามันจะดีจะร้ายก็ตามแต่เราเข้ามาได้เสมอสำหรับวัดสำหรับวัดเข้ามาได้เสมอสำหรับผู้ที่มีใจเป็นบุญนะค่ะผู้ที่มีใจเป็นบุญเข้าวัดได้เสมอไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้ซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมากมีเราโดยเทพเทวาที่รักษาหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอายุ300กว่าปีเนี่ยนะรักษาซึ่งในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีคนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาอย่างที่เราทราบกันดีค่ะพระอาจารย์ค่ะว่าวัดแห่งนี้เป็นพระรามดุแล้วก็เป็นคู่บ้านคู่เมืองคนโคราชเจริญพรแต่ผ่านไปผ่านมานักท่องเที่ยวหลายๆคนที่มีใจใฝ่ธรรมะก็ต่างมาสักการะบูชาเจริญพรอันนี้อยากทราบส่วนตัวครับอาจารย์ค่ะว่าเวลาเขามากันเนี่ยเขาขออะไรกันบ้างเขามาเขาขอพรอะไรใช่ไหมใช่ค่ะคือวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารหรือว่าหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเรียกชื่อเต็มๆท่านก็คือพระทศพลยานประธานบารมีผู้คนที่เข้ามากราบไหว้เนี่ยลำดับแรกที่จะอธิษฐานแล้วขอเลย 1. ขอหน้าที่การงานความสำเร็จหน้าที่การงานความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นราชการคุณเจริญพรงานเป็นบริษัทคุณจะทำงานในรัฐวิสาหกิจก็ตามเจริญพรทุกอย่างต้องการสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นความสำเร็จเจริญพรแล้วสิ่งสำคัญเลยการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง
นี่ยในการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเนี่ยนี่หลายท่านข้าราชการไม่ว่าจะเป็นตำรวจข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาจะตั้งจิตอธิษฐานว่าดลบันดาลบารมีหลวงพ่อเนี่ยช่วยให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้มีเลื่อนยศตำแหน่งเนี่ยนี่คือสิ่งสำคัญที่คนเข้ามาขอแล้วสำเร็จผลเพราะว่าอะไรเพราะเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างและการจะโปรดเกล้าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยพระมหากษัตริย์สำคัญนะค่ะการที่จะโปรดเกล้าการที่จะเลื่อนเนี่ยยศเลื่อนสมณศักดิ์ต่างๆเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นวัดพระนารายณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคนไหนๆก่อนที่จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะต้องเข้ามากราบเจริญพรจะต้องเข้ามากราบไหว้ขอพรโอ้โหคุณผู้ชมค่ะฟังขนาดนี้แล้วค่ะอย่างที่นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะจริงๆอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสด้วยตัวเองได้มาเห็นด้วยตัวเองเข้ามาด้วยใจที่ใฝ่ธรรมเปิดศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงในทุกวันนี้เราใช้สมาธิน้อยมากเราอยู่กับจิตตัวเองจริงๆน้อยมากทุกวันนี้เราฟุ้งซ่านกับสิ่งหลายๆอย่างเทคโนโลยีต่างๆโลกในยุคปัจจุบันนี้ทำให้เราละเลยสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญของจิตใจไปเจริญพรเพราะฉะนั้นวันนี้เราควรกลับมาหาสิ่งที่ง่ายๆนี่แหละค่ะเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาในวัดมาอธิษฐานจิตทำให้จิตเราเข้มแข็งขึ้นทำให้เรามีสมาธิกับตัวอย่างที่พระอาจารย์กล่าวไว้ท้ายที่สุดไม่ว่าได้อะไรความสบายใจเราได้แน่ๆเพราะวันนี้กราบอนุโมทนากราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกท่านที่ร่วมให้หนูได้ทราบถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายและเป็นคำที่เข้าใจได้ง่ายใช้คำอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ถือว่าเราเป็นในฐานะคนธรรมดาประชาชนทั่วไปที่อยากใฝ่ศึกษาธรรมะไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วเจริญพรทุกวันนี้ง่ายขึ้นนะคะยังไงก็มากราบไหว้กันได้ที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารแห่งนี้แหละค่ะถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วอย่าลืมแวะมาสักการะบูชาแล้วก็กราบไหว้กันที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารค่ะนิ่งเชื่อว่าใครหลายๆคนที่มาที่นี่ก็ต้องไปกราบที่แรกนั่นก็คือเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมถัดมาที่นี่กันเถอะค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยเองเราเจอวัดมาหลากหลายเราเข้าวัดกันเป็นชีวิตจิตใจเป็นสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ต้องทําบุญควบคู่กันอยู่แล้วแล้ววันนี้หนิงเชื่อเถอะมาเถอะที่นี่สวยจริงๆค่ะวัดแห่งนี้แล้วคุณจะได้จิตใจที่สงบและจะได้เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมสวยๆรวมถึงทราบประวัติศาสตร์บรรพบุรุษของคนไทยกับวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารจังหวัดโคราชแห่งนี้แล้วค่ะหมดเวลาของอัปเดตไทยแลนด์แล้วค่ะหนิงจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวดีๆที่ไหนต้องรอดูกันนะคะอาจจะเป็นชุมชนของคุณก็ได้หรือสามารถชมย้อนหลังได้ผ่าน YouTube ค่ะคลิกตรงตัวเลยนะว่าอัปเดตไทยแลนด์ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษวันนี้หนิงต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ